สวัสดีครับวันนี้ผมมาสนามนะครับเอาเจ้านี่แหละนะครับ Luger GP 100มาทดสอบนะครับหลังจากที่ได้มา 12-13 วันละเดี๋ยวผมจะทดสอบน้ำหนักไกก่อนนะครับไกซิงเกิลกระบอกนี้จะยังไงนะครับหนักเบาแค่ไหนนะฮะอยู่ที่ 5.5 นะครับซิงเกิล 5.5 กระสุนที่ผมจะทดสอบวันนี้นะครับทดสอบด้วยกระสุนแวตคัตเตอร์นะครับซึ่งเป็นกระสุนเก่าเก็บมานานนะครับขอมาได้จากของหลานนะครับของหลานนะครับซึ่งมีกระสุนเก่าเก็บอยู่เกือบ10ปีแล้วครับการทดสอบไม่รู้จะยังไงนะครับก็ต้องดูว่ากระสุนคงจะแตกทุกนัดนะครับคงไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะฮะจะทดสอบยิงเป้านี้นะครับซิงเกิลเป้าบนนะครับระยะ10เมตรแล้วก็จะยิงดับเบิลนะครับเป้าล่างนะครับวงกลมแดงๆของผมนี่นะครับเท่าที่กระสุนพอมีนะครับกระสุนทางสนามก็หมดนะฮะซิงเกิล5นัดระยะ10เมตรนะครับต่อไปผมจะยิงด้วยกระสุนชนิดเดิมนะครับประเภทเดิมนะครับก็คือหัวตัดของ38จะยิงแบบดับเบิลนะครับดูนะครับโอ้ยซิงเกิลดูสิครับเหมือนยิงลูกซองเลยนะฮะ1 2 3 4 5ทีนี้มาดูดับเบิลนะครับซึ่งก็พอที่จับหยุดได้แล้วว่าปืนนั้นมันกินทางไหนนะครับในการจับศูนย์นะครับก็กลุ่มดีขึ้นสำหรับดับเบิลนะครับกระสุนชนิดเดียวกันนะครับ Luger GP 100กระบอกนี้ครับระยะประมาณ 35-36 เมตรด้วยกระสุนที่ไม่ใช่หัวตัดนะครับมีทั้งลูก38และ357นะครับจะลองยิงเป้าที่อยู่ซ้ายมือนะครับโดยที่2นัดแรกเป็นกระสุน357นะครับส่วนอีก3นัดที่เหลือก็เป็นกระสุนลูก38นะครับในราว35เมตรนะครับผมเป้าหมายตัวนี้นะครับ
มีหลุดมาไกล1นัด1 2 3 4เอ๊ะอีกนัด1ไปไหนเนี่ยโอ้อีกนัด1มานี่เลยนี่แถมมานี่เลยนะครับก็เป็นคืบ นะครับ